หลังจากนักแสดงสาวกรีนอัสดาพรสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในวันนี้สาวร่างเล็กก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาแต่ถ้าถามเรื่องของครอบครัวเนี่ยเธอก็ห่วงแล้วก็ห่วงคุณแม่นะคะซึ่งกรีนก็เผยกับทีมข่าวว่าคงทำใจไม่ได้ถ้าจะต้องสูญเสียใครไปอีกในทุกๆวันนี้ก็ขอดูแลคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเป็นที่รักให้เต็มที่ค่ะเข้มแข็งขึ้นแล้วค่ะก็จริงๆก็นึกถึงคุณพ่อตลอดนะคะและลึกถึงตลอดเพราะว่าเวลานึกถึงท่านเนี่ยก็จะเวลาเรารู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าแบบเนี่ยทำไมมีปัญหามีอุปสรรคตรงนี้เราจะนึกถึงท่านแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเหมือนท่านคอยอบอุ้มคอยช่วยเราอยู่แบบแต่เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าท่านอยู่ตรงไหนแม่ก็เขาก็จะไม่เครียดไม่อะไรแล้วทุกวันนี้คุณแม่ไม่ทำงานแล้วเขาก็จะสบายๆก็จะดูแลเขาตลอดไปคือกินก็ยังไม่อยากเสียเขาตอนนี้เหมือนกันอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็คงแบบคงยังทำใจไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะดูแลเขาไปเพราะเขาก็อายุมากขึ้นถ้าเกิดว่างปุ๊บก็จะพาเขาไปกินข้าวซึ่งธันวาเนี่ยธันวากินเนี่ยก็จะเหมือนแบบถ้าว่างตรงกันปุ๊บก็จะแบบเธอชวนแม่ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็จะพาแม่ไปกินข้างนอกคือแค่ช่วงเวลาเนี้ยก็แฮปปี้แล้วอะค่ะ